ระหว่างนั้นนะครับผมรู้ว่าเขาแบบไปคุยกับคนอื่นนะครับอ้าวละสิไปจีบกันอย่างวันที่คุยคาสายด้วยกันเนี่ยครับครับผมกำลังคุยกับเขาอยู่เหมือนกับว่าเขาเงียบไปผมก็ถามว่าหลับหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ตอบแต่ผมมารู้ทีหลังว่าวันนั้นนะที่เขาไม่ได้ตอบเขากำลังแบบไปคุยกับคนอื่นอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนจีบคนนึงอยู่เนี่ยครับร้อยแปดคำถามหัวใจคือผมลองเปิดใจคุยกับคนหนึ่งมาประมาณ5เดือนแล้วครับค่ะแล้วระหว่าง5เดือนนี้ก็แบบตอนแรกๆมันก็เหมือนว่าความสัมพันธ์ผมกับเขาเหมือนจะได้ไปถึงขั้นเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนมันจะไปได้ดีครับแต่ระหว่างที่อยู่ด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าเขาให้ผมเป็นคนในความลับครับเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ลงสตอรี่หรืออะไรเกี่ยวกับผมแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าไปเนี่ยคนเดียวนะแต่ที่เหมือนถ่ายรูปมันมีคนถ่ายรูปให้ก็จะบอกว่าหาตั้งกล้องอะไรเงี้ยพูดแบบทางที่มีเราอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆครับใครถามไหมคะว่าเออทำไมอ่ะเธอทำไมการเป็นการคบหากันหรือการรักฉันมันเป็นเรื่องที่เป็นความลับหรือเธออายอะไรหรอกับการอยู่ใกล้ๆฉันผมแบบเหมือนยังไม่กล้าถามอะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะกลัวคำตอบด้วยครับแปลว่าน้องเห็นคำตอบอะไรอยู่คะก็เหมือนกับว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชายกับชายครับครับไม่เกี่ยวค่ะเรื่องเพศไม่เกี่ยวอย่างที่พี่ย้อยบอกแหละเออแล้วไงคะคือเหมือนกับว่าเพื่อนเขาหรือคนรอบตัวเขาอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจว่าเขาอะคบกับผู้หญิงหรือไปไหนมาไหนกับผู้หญิงเนี่ยค่ะค่ะระหว่างนั้นนะครับผมรู้ว่าเขาแบบไปคุยกับคนอื่นนะครับอ้าวละสิไปจีบกันอย่างวันที่คุยคาสายด้วยกันเนี่ยครับครับผมกำลังคุยกับเขาอยู่เหมือนกับว่าเขาเงียบไปผมก็ถามว่าหลับหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ตอบแต่ผมมารู้ทีหลังว่าวันนั้นนะที่เขาไม่ได้ตอบเขากำลังแบบไปคุยกับคนอื่นอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนจีบคนนึงอยู่เนี่ยครับแปลว่าจีบไปทั่วเหมือนกันนะนั่นครับคือผมไปเจอว่าคนที่ผมสงสัยว่าเขาคุยกับคนนี้หรือเปล่าเขาไปดูหนังด้วยกันเนี่ยครับแล้วก็ไปเดินห้างด้วยกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่เขาแบบเหมือนเคยพาผมไปทำอะไรครับแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะครับผมก็ไปร้องคาราโอเกะแบบคลายเครียดกับเพื่อนนี่ครับพอผมออกไปห้องน้ำแล้วพอผมเดินกลับมาก็เหมือนว่าเห็นเขาอะร้องคาราโอเกะอยู่ห้องข้างๆติดกันเลยกับห้องที่ผมเคยร้องอะไรโลกมันจะกลมขนาดนี้เนาะผมแบบวันนั้นผมก็แบบว่าไม่คิดว่าจะเจอเขากับคนนี้อีกครั้งในวันนี้ค่ะค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ที่อยากจะถามคือผมควรจะต้องแบบคิดยังไงทำยังไงถึงจะแบบออกมาได้วันนี้ทุกคนต้องการคำตอบสำเร็จรูปอีกแล้วนะคะเนี่ยตลอดระยะเวลาที่นั่งคุยกันมาค่ะประโยคไหนที่บอกว่าผู้ชายคนนี้รักและจริงจังต่อหนูบ้างล่ะคะมันไม่มีประโยคนะครับมันจะเป็นว่าการกระทำยังไงบ้างยังไงบ้างที่คิดว่าเขาจริงจังที่สุดกับเราอย่างเช่นว่าเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาก็จะแบบว่าซื้อของมาฝากซื้อของมาให้กินทำกับข้าวมาฝากจากที่ทำงานอะไรเงี้ยครับครับค่ะพอแบบว่าเหมือนอยากกิน KFC อย่างเงี้ยครับเขาก็จะซื้อมาฝากให้เรากินด้วยฮะค่ะแต่ก็คุยกับคนอื่นแต่ก็พาคนอื่นไปเที่ยวใช่ครับเออไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นสิคราวนี้พี่ถึงได้บอกไงครับว่าในความจริงจังหรืออะไรก็ตามทีอ่ะหนึ่งถ้าพูดตรงๆนะคะ5เดือนก็เวลาสั้นแต่ขนาดเป็นเวลาสั้นๆรู้สึกไหมคะว่าโปรโมชั่นไม่ได้ลงที่เราใช่ครับมันคือจริงๆการมีโปรโมชั่นมันไม่ดีหรอกนะคะแต่เพียงแต่แค่อันนี้เป็นมาตรฐานปกติอ่ะนะคือคนเราเวลาที่เริ่มรักกันเราก็จะหันมุมที่ดีที่สุดเข้าหากันถูกไหมคะแต่เพียงแต่แค่ในระยะเวลาสั้นขนาดเนี้ยมุมสวยๆงามๆยังค่อนข้างหายากเลยเพราะตอนนี้หนุ่มจับได้ทุกครั้งเลยว่าไปคนนี้อีกละไปคนนั้นอีกละที่พี่ให้ถามว่าคนที่น้องเจอคือคนที่น้องสงสัยคนเดิมใช่ไหมเพราะพี่แค่อยากรู้ว่าเขาแค่คนไม่รู้จักพอหรือเขามีความผูกพันกับคนบางคนเป็นพิเศษถึงขั้นว่าเจอทีไรกับคนนี้ทุกทีเจอทีไรไปกับคนนี้อีกแล้วไปกินข้าวกับคนนี้คาราโอเกะก็กับคนนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่มีความพอจะสรุปได้แล้วกันว่าหรือจริงๆแล้วคนนั้นคือคนที่อยู่ในใจเขาไม่คือผมจะบอกว่าผมพยายามจะออกมาแล้วแต่มันยังออกไม่ไหวผมเลยต้องการจะแบบฟังมุมมองอื่นๆที่แบบผมยังจะมองไม่เห็นค่ะทางออกเนี่ยมันมองไม่เห็นชัดๆหรอกค่ะว่าต้องทำยังไงถ้าใจยังไม่อยากออกเพราะว่าน้องกำลังให้ความหวังตัวเองอยู่เรื่อยๆเฮ้ยมันไม่สิเขาก็ยังดูพิเศษกับเรานะถ้าอยากจะหาทางออกจริงๆแล้วให้แบบความชัดเจนเกิดขึ้นคือผมไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องอะครับ
ถ้าน้องบอกไปน้องคิดว่าน้องจะได้ยินคำว่าอะไรตอบกลับมาน่าจะแบบว่าก็ยังน่าจะเป็นได้แค่พี่น้องไงบางคนต้องการคำนี้เพื่อให้ตัวเองได้รู้ไปเลยว่าหยุดสร้างความหวังของตัวเองเดี๋ยวนี้เขาพูดชัดๆแล้วนะว่าเป็นแบบนี้ก็มีบางคนใช้วิธีการแบบนี้ค่ะแต่บางคนรู้สึกว่ามันยังไม่ไหวอ่ะขออยู่กับความคาดหวังหรือว่าอยู่กับโลกสวยๆของเราอีกสักตั้งก็สุดแท้แต่น้องแล้วมันมีบางคนด้วยที่ชอบคบคนอื่นเอาไว้เป็นคะแนนนิยมให้ตัวเองเก็บฐานแฟนคลับเอาไว้ป๊อปปูล่าอยู่แล้วก็ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นแต่ว่าจะใช้วิธีแบบหืนห่างซ่อนนู่นนี่อีกตั้งหลายวิธีเพื่อให้เป็นการบอกไกลๆว่าเธอก็เป็นแค่นี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เป็นผู้ใหญ่นะฮะคนที่มีวุฒิภาวะพอเขาจะไม่เล่นกับความรู้สึกคนอื่นหรอกถ้าเขารู้สึกว่าคนนี้มันจริงจังและรักเขามากๆจริงๆและเขาไม่รักเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นเพื่อนเขาจะพูดชัดๆเลยไม่ปล่อยเลี้ยงใครแบบนี้เขาจะบอกเลยเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแหละนะเราเป็นพี่น้องกันเถอะค่ะจนเขาแบบเป็นคนพูดทำลายความรู้สึกผมหลายครั้งมากเลยครับอย่างเช่นตอนวันที่ผมบอกว่าเนี่ยผมจะหยุดแล้วนะเพราะว่าผมเห็นพี่ไปกับคนคนนี้วันนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมจะพอแล้วเพราะผมเหนื่อยมากแล้วเนี่ยเขาก็พูดมาว่าโอเคโชคดีนะอะไรเงี้ยอุ้ยน้องสุดจะชัดแล้วว่าดูคือพอเราปล่อยมือปุ๊บก็ไม่เหลือความแน่นในมือเหลือเลยอ่ะคือคนที่กลายเป็นว่าคนที่จับมือมาตลอดคือเราอยู่คนเดียวอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลาที่กิจโทรเข้ามากิจอาจจะอยากหาช่องทางสว่างอีกสักนิดนึงแต่พี่กล้าพูดจริงๆนะคะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแบบที่เราคิดเลยจริงๆนะและการพูดทำร้ายจิตใจของกิจที่ใช้กิจใช้คำว่าเขาพูดทำร้ายจิตใจพี่ว่านี่คือความชัดเจนของเขาตั้งหากเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจิตใจน้องค่ะเขาแค่พูดว่าเขารู้สึกอะไรกิจมีคุณค่าเสมอแหละเดี๋ยวก็ไหวเชื่อพี่สิเดี๋ยวก็ไหวเพียงแต่ตอนนี้น้องรักเขามากกว่าที่เขารักเราไงเขาเลยแบบโอ้โหเข้ามาเหยียบหัวใจได้ง่ายๆแล้วก็เดินจากไปเขาเล่นกับความรู้สึกเรารุนแรงมากเพราะว่า5เดือนนี้ก็น่าจะเห็นภาพอะไรพอสมควรแล้วนะค่ะถ้าลากยาวต่อไปคนที่ดึงเกมก็จะเป็นตัวเราเองแหละไหวแน่นอนกิจรับรองได้นะคะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับค่ะเอาไว้เจอคนที่ใช่แล้วหันหน้าเข้ามาหากันแล้วรักกันจริงๆน้องจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะกิจขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ